ไม่น่ารอดเย็นไอ้กล่องมันใหญ่ตายครับแตกไหมเนี่ยครับสำหรับลูกค้าที่แพ็คพัสดุมาส่งนะครับผมแนะนำให้กระชับกล่องหน่อยนะครับถ้ามาแบบนี้ก็แตกอยู่ดีนะเพราะว่ากล่องมันมีช่องว่างในเยอะเกินไปนะครับมีอะไรอยู่ในนี้บ้างโอ้แล้วสินค้าข้างในจะเป็นไงครับเนี่ยแนะนำนะครับเวลาแพ็คก็ให้มีช่องว่างน้อยที่สุดนะครับหรือไม่งั้นเราก็ต้องเอาอะไรใส่เข้าไปข้างในให้มันเต็มๆแน่นๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าแพ็คมาอย่างนี้นะครับไม่ดีเลยมันจะแตกเพราะว่าทางขนส่งเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ครับว่ามันมีอะไรอยู่ด้านในก็จะเทินๆๆกันนะครับถ้ากล่องเราไม่มีความแข็งแรงก็จะเป็นสภาพนี้ครับแถมแตกด้วยอันนี้ผมล้วงออกมาได้เลยนะเนี่ยครับก็ฝากระวังกันด้วยนะครับเวลาแพ็คของส่งมาครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะแตกไหมเนี่ยอ๋อปวดจิบเลยมีป้ายด้วยนะครับว่าระวังแตก